สดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ไอเองค่ะเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่สอนทำซองคั้นน้ำไปแล้วนะคะมี3แบบ3สไตล์ด้วยกันนะคะแต่อันนั้นก็จะเน้นแบบว่ารูปทรงหรือลวดลายน่ารักนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีน้องๆขอมาอีกนะคะว่าให้ทำให้ดูอีกคืออยากจะได้เป็นแบบว่าสามารถเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะคะวันนี้พี่ก็เลยมีวิธีทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์หาง่ายมากนั่นก็คือถุงแกงนั่นเองนะคะเราใช้แค่ถุงแกงกับสก็อตเทปเท่านั้นมาดูวิธีกันนะคะว่าแค่ถุงแกงใบเดียวเนี่ยสามารถทำซองกันน้ำที่ทำให้เราไปเล่นน้ำโดยที่น้ำไม่เข้าโทรศัพท์เราเลยนะคะแล้วน้องๆยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะทำยากง่ายยังไงนะคะมาดูอุปกรณ์กันค่ะนี้เป็นเคสโทรศัพท์ที่เป็นแบบซิลิโคนนะคะหรือน้องๆจะใช้เป็นพลาสติกก็ได้ค่ะและนี่ก็คือถุงแกงค่ะต่อมานะคะนี่เป็นเทปใสนะคะธรรมดาเลยเรามาแกะเคสออกก่อนนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่โทรศัพท์เราลงไปในถุงแกงเลยค่ะโดยพี่จะใส่ด้านหัวนะคะลงไปข้างในก่อนค่ะทีนี้ตรงก้นถุงแกงนะคะมันจะมีแบบเหมือนมียืดๆนิดนึงมันดูจะเกะกะนะคะเวลาเราใส่เข้าไปในเคสเนี่ยมันอาจจะแน่นไปพี่ก็จะเล็มออกนิดนึงเนี่ยนะคะแล้วก็พยายามรีดให้มันเรียบนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยพี่จะดันเอาตรงที่ปลายๆที่ยื่นๆออกนะคะไว้ด้านในค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่ตัวโทรศัพท์ลงไปในเคสนะคะโดยพยายามให้ด้านหลังมันเรียบนะคะนี่เลยแล้วก็มาตรวจเช็คด้านหลังว่าเรียบไหมดูตรงกล้องนะคะถ้ามันเรียบดีนะคะเวลาเราถ่ายรูปนะรูปจอกมาใสสวยนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มารีดดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เทปใสนะคะแปะตรงปากถุงค่ะเพื่อซีลมันนะคะนี่เลยปิดทับไปเลยค่ะแล้วก็แปะอีกสักรอบนึงหรือ 2-3 รอบแล้วแต่น้องๆจะมั่นใจเลยนะคะว่าน้ำอาจจะไม่เข้าเสร็จแล้วนะคะด้านข้างมันจะเหลือใช่ไหมคะพี่ก็จะค่อยๆม้วนเก็บเข้าไปด้านข้างนะคะแล้วใช้เทปสายแปะติดกับตัวเคสเรานะคะเราก็จะแปะตลอดแนวไปเลยค่ะมันจะได้ไม่ออกมาเกะกะลุ่มล่ามนะคะแล้วก็ช่วยกันน้ำเข้าได้ด้วยทีนี้มาจัดระเบียบด้านหน้านิดนึงแล้วก็เราจะเก็บปากถุงนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมสองข้างแล้วปิดเทปใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปิดลงมาอีกทีนึงนะคะแล้วก็ปิดเทปใส่อีกรอบนึงทีนี้ก็ม้วนเก็บนะคะติดเทปใส่เข้ากับตัวเคสได้เลยนี่เลยค่อนข้างจะแน่นหนาแล้วอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหง่ายไหมล่ะคะทีนี้ก็มาดูลองทดลองใช้กันดูนะคะนี่เลยก็ใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะคะทีนี้มาทดสอบการกันน้ำดูเลยพี่จะราดน้ำลงไปนี่ไม่พอนะคะใส่ลงไปในถังน้ำเลยละกันก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะลองหยิบมาใช้ดูลองถ่ายรูปนะคะเผื่อน้องๆจะถ่ายรูปก็ได้รูปออกมาสวยใสนะคะใช้งานได้เหมือนปกติเลยค่ะเคสแบบนี้มีข้อดีนะคะเพราะว่าเราใส่ตัวเคสด้วยมันก็จะช่วยกันกระแทกด้วยแล้วก็ช่วยเป็นตัวแบบปิดขอบทั้ง4ด้านให้ด้วยนะคะเราก็ใช้งานได้ปกติเลยจะเข้าเล่นโซเชียลหรืออะไรก็ได้เลยนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะน้องๆก็ไปลองทำกันดูได้เลยค่ะก็เป็นไงกันบ้างคะสำหรับซองกันน้ำแบบใหม่อันนี้นะคะประหยัดมากๆเลยนะคะถุงแกงอันนี้ก็ไปขอเข้ามานะคะใบเดียวสำหรับพี่นี่คือ0บาทเลยนะคะตัวนี้จากที่เทสให้ดูนะคะที่พี่เอาไปแช่ลงในอ่างน้ำนะคะ
มันก็ยังใช้ได้จริงแล้วน้ำก็ไม่ซึมเข้าแต่พี่ก็ไม่แนะนำให้น้องๆเอาไปเล่นด้วยการแช่แบบนี้นะคะเพราะว่าระยะเวลาที่น้ำจะซึมเข้าเนี่ยสมมติว่าน้องเอาไปแช่เล่น5นาที10นาทีอันนี้พี่บอกไม่ได้พี่ไม่ได้เทสขนาดนั้นแต่จุดประสงค์ของพี่คือต้องการที่จะทำซองกันน้ำแบบที่กันน้ำสาดน้ำกระเด็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเล่นในสระน้ำหรือเอาไปเล่นในทะเลที่แบบเราจะว่ายน้ำดำน้ำนะคะอันนี้ไม่แนะนำก็ขอให้น้องๆสนุกกับการเล่นน้ำนะคะวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย